คุณผู้ชมคะสำหรับกลุ่มมาราปตาัตนีถือได้ว่าเป็นกลุ่มที่มีหลายภาคส่วนที่ถือได้ว่าเป็นกลุ่มของกลุ่มก่อความไม่สงบเข้ามาเป็นหนึ่งในกลุ่มที่จะพูดคุยหารือกับตัวแทนของฝ่ายไทยนะคะโดยจากที่สรุปมาได้ในเบื้องต้นก็คือมาราปตาัตนีจะมีกลุ่มก่อความไม่สงบอย่าง B R N B I P P G I M P และ พูโลนะคะซึ่งจะเป็นตัวแทนในการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายไทยที่จะเกิดขึ้นในวันที่2กันยายนโดยกลุ่มพู l โลก็แยกย่อยเป็นอีกสาีก,กลุ่มก็คือพู l โลโฟพูโลดเอสและพู l โล MKP ค่ะสำหรับผลการพูดคุยก็จะต้องติดตามว่าจะมีบทสรุปออกมาอย่างไรนะคะหลังจากวันที่2กันยายนค่ะ